สวัสดีครับวันนี้นำกระเป๋าเก่าๆใบหนึ่งมาให้ชมนะครับแต่มีความหมายมากๆนะครับเนื่องจากผมได้มาจากพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่นับถือกันในกลุ่ม EDC นะครับก็คือขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเป็นพี่ต่อนั่นเองนะครับพี่ต่อพี่ชายที่แสนดีนะฮะหน้าตาหล่อเหลาเอาการครับก็แกให้ผมมาตั้งแต่ตอนผมเข้าวงการใหม่ๆเลยนะครับพอดีมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือผมหามีดของช่างมิกิที่แกอยากได้นะครับก็เหมือนติดต่อให้จนแกได้ซื้อครับแล้วก็ตัวมีดตัวนั้นน่ะเขาขายคู่กับกระเป๋าใบนี้เนาะกระเป๋าแม็กเพนิชันใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าคาดเข็มขัดนะครับทีนี้แกก็เลยให้ใบนี้ผมมานะครับให้ฟรีๆเลยนะถือว่าแบบน้ำใจนี่แบบสุดยอดมากๆนะครับก็ขอขอบคุณผ่านคลิปนี้ไปด้วยนะครับไม่ได้เอามารีวิวสักทีนะครับพอดีเก็บไว้ในตู้นานๆทีจะได้ใช้นะฮะนานๆทีจะได้ใช้แต่ก็เวลาใช้ทีไรก็นึกถึงตอนที่แกให้มาตลอดนะครับนึกถึงคนที่ให้มาตลอดมันมีความหมายมากๆนะครับก็ตัวนี้เป็นกระเป๋าเขาเรียกว่ากระเป๋าคาดเข็มขัดนะครับยี่ห้อ Mac Pendition นะครับ Mac Pendition ชื่อรุ่นมันนี่เลยฮะชื่อรุ่นมันนี่ฮะรุ่นพับนะครับก็มันจะเป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาไว้สำหรับใส่ของต่างๆได้แล้วก็ไอตัวด้านหน้าเนี่ยออกแบบมาสำหรับใส่โทรศัพท์นะครับใส่โทรศัพท์เข้าไปในลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็พอเราใส่ปุ๊บตัวนี้มันจะย่นลงมานิดนึงเวลาเราจะใช้โทรศัพท์มันก็เปิดตีนตุ๊กแกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นแล้วก็หยิบโทรศัพท์ใช้ได้เลยนะครับเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากๆแต่ว่าโทรศัพท์ที่เหมาะกับกระเป๋าไซส์นี้มันจะต้องเป็นโทรศัพท์ที่จอไม่ใหญ่มากนะครับแนะนำก็จอไม่เกิน6นิ้ว6.1นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับประมาณ iPhone X iPhone XS นะครับ iPhone 8อะไรประมาณนี้ครับถ้าพอจะนึกภาพออกนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงผมก็ไม่ได้ใส่โทรศัพท์นะครับจะใส่เป็นไฟฉายนะครับใส่เป็นมีดพับอะไรประมาณนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ส่วนโทรศัพท์ก็ใส่กับกระเป๋าข้างซ้ายนะครับเพราะว่าหยิบจับง่ายกว่าเนาะตัวนี้ผลิตจากผ้าไนลอนนะครับ840Dนะครับแล้วก็ถ้าที่ผมอ่านสเปคมันดูนะมันบอกว่าใช้เลเซอร์ในการตัดนะครับซึ่งงานเขานี่โคตรเนียบเลยนะครับโคตรเนียบเลยเป็นกระเป๋าที่ขนาดกำลังแบบพอเหมาะพอดีเลยนะเอาไปเป็นกระเป๋าลูกของกระเป๋าสะพายข้างหรือว่ากระเป๋าเป้ก็ได้นะครับตัวนี้ราคาขายปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,600 บาทนะครับโดยประมาณนะประมาณ1,600นะครับถึง2,000นะครับแล้วแต่ร้านแต่ถ้าถูกสุดที่ผมเห็นอยู่ร้านแบงกอกทักติคอลนะครับจะอยู่ที่1,600 กว่าบาทนะครับไอตัวด้านหลังเนี่ยออกแบบมาไว้สำหรับใส่กับเข็มขัดนะครับหรือว่าใส่กับกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าลูกนะครับโดยการดันเข้ามาอย่างนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเนี่ยดันเข้ามาเลยตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเหนียวเลยนะตัวนี้เหนียวนะฮะทนทานแน่นอนครับแล้วก็จะมีตัวล็อกตัวนี้อีกชั้นนึงถ้าเราดันจนสุดนะครับเนี่ยกำลังกึ๊บไม่หลุดง่ายๆแน่นอนนะครับแน่นหนาแน่นหนานะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีร่องยางนะครับตัวนี้เป็นแผ่นยางยืดเห็นไหมฮะเอาไว้สำหรับใส่ของกระจุกกระจิกนะครับพวกปากกาพวกอะไรได้นะครับตัวนี้ถ้าจะประยุกต์ใช้ส่วนถ้าจะปลดล็อกก็ดันตัวนี้ไปด้านหน้านิดนึงนะครับดันไปด้านหน้ามันจะดังกึ๊กตัวนี้มันจะหลุดออกนะครับแล้วค่อยกดตัวนี้ลงแล้วก็ดึงออกแค่นี้เองครับง่ายมากนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ตรงนี้ด้วยครับ Mac Pendition Mac Pendition เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำกระเป๋าแบบงานคุณภาพโคตรดีนะครับแต่ราคาก็แพงเอาเรื่องด้วยนะครับแพงมากๆผมเคยมีกระเป๋าเขาเรียกว่ากระเป๋า EDC ครับที่ว่าใส่พวกเงินพวกบัตรได้แล้วก็มีช่องคล้ายๆอย่างนี้นะไปเน็บปากกาเน็บมีดเน็บอะไรอ่ะอันนั้นน่ะใส่แล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงได้พอดีเลยแต่ผมขายไปแล้วนะครับตอนนั้นก็ราคาเกือบ1,000มั้ง
ตอนนั้นอะนะแต่นะตอนนี้น่าจะราคาขึ้นไปแล้วงานของเขาดีมากๆนะครับเป็นแบรนด์แม่ของแบรนด์แม็กฟอร์ดนะครับแม็กฟอร์ดจะเป็นแบรนด์ลูกตัวนี้เป็นแบรนด์แม่เลยงานจะดีกว่ากันเยอะเลยพวกยางยืดพวกอะไรนะครับดีกว่ากันเยอะเลยนะครับหรือบอกขนาดของเขาจะอยู่ที่ 3.5 นิ้วนะครับความกว้างส่วนความหนาจะอยู่ที่3นิ้วนะครับความสูงอยู่ที่6นิ้วครับโดยประมาณ6นิ้วมีช่อง2ช่องหลักนะครับช่องแรกก็ช่องนี้เลยออกแบบมาสลับใส่โทรศัพท์นะครับแต่จะไปแปลงใส่อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็เป็นตีตุ๊กแกเปิดอย่างนี้มียางยืดด้านข้างนะครับสามารถเหน็บของได้อีกนะครับแล้วก็กระเป๋าช่องหลักช่องใหญ่นะครับมีซิปนะครับซิปนี่ออกแบบมาได้ฉลาดเลยนะเป็นห่วงอย่างเงี้ยพลาสติกอย่างเงี้ยแล้วก็เอานิ้วคล้องเปิดง่ายๆเลยครับใช้นิ้วเดียวเปิดอย่างนี้ได้นะฮะซิปโคตรลื่นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นซิป YKK นะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนครับใช่ครับซิป YKK นะครับขึ้นชื่อเรื่องความลื่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้เปิดออกมาเปิดได้2ด้านนะครับเปิดได้2ด้านกระเป๋านี่ออกได้กว้างมากๆนะครับจะมียางมีฟองน้ำรองตรงนี้ด้วยนะครับนิ่มๆ นะฮะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีกนิดหน่อยนะครับเป็นช่องใหญ่ตรงนี้นะครับช่องใหญ่ก็เอาไว้ใส่ของต่างๆได้นะครับเป็นบัตรเป็นเงินอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีช่องตาข่ายเล็กตรงนี้ไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆอีกนะครับอย่างผมนี่ก็คือใส่เป็นปากกากับเมสเนี่ยเห็นไหมฮะใส่ปากกากับเมสนะครับเป็นยางยืดนะครับยืดอีกนิดนึงช่องตาข่ายตรงนี้แล้วก็ด้านในฝั่งนี้จะมีคำว่า Mac Penetration นะครับAdvanced Gear นะครับ Research นะครับก็เป็นป้ายแบรนด์ของเขานะครับงานเย็บนี่อย่างดีเลยนะครับสมราคามากๆนะครับเป็นของแพงที่ดีนะครับแต่ถ้าให้ซื้อมาใช้งานเนี่ยอย่างพวกกระเป๋าสะพายข้างหรือเป้หรืออะไรนี่คงไม่เหมาะกับสายลุยๆกับสายคุ้มค่าอย่างเรานะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะสูงนะฮะเราไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามีเงินก็ถามว่าซื้อไม่ซื้อแน่นอนนะครับซื้อแน่นอนแต่ถ้าเอาตัวคุ้มเนี่ยผมว่าแบรนด์ที่คุ้มเลยก็จะมี511กับพวก Webfly พวก Helion Tech นะครับตัวนั้นจะคุ้มค่ามากกว่านะครับเนื่องจากราคามันไม่แพงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันเผื่อท่านใดที่ไปเห็นในช้อปปิ้ง Lazada หรือว่าในร้าน Shopee นะครับมันมีขายอยู่เนาะเราอยากได้กระเป๋าคาดเข็มขัดนะครับที่งานคุณภาพดีๆสักใบนึงเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับครับ Mac Penetration รุ่นพับนะครับครับครับราคาก็พันกว่าบาทนะครับจนถึง 2,000 นะแล้วแต่ร้านก็ลองดูนะครับเผื่อท่านใดไปเจอมานะครับประมาณนี้นะครับส่วนข้อพิจารณาของมันเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมว่าตัวมันใช้ได้สำหรับโทรศัพท์รุ่นเก่าๆที่จอมันเล็กๆครับแต่สมัยนี้โทรศัพท์เรามันจอใหญ่แล้วเนาะก็6.4 นิ้ว 6.5 6.6 6.7 เนี่ยตีไปจอแม่งจะ7นิ้วแล้วครับคือมันใส่ลำบากนะครับใส่ค่อนข้างจะลำบากครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับข้อพิจารณาของผมคือตัวนี้มันว่างๆเนี่ยมันน่าจะมีเป็นช่องหรือว่าถักเป็นยางยืดนะครับเอาไว้ใส่พวกปากกาพวกมีดพวกอะไรได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับเนี่ยคือมันเสียดายฝั่งนี้นะครับคือมันพูดง่ายๆคือมันมีช่องกระจุกกระจิกน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเทียบกับคุณภาพงานตัดเย็บเนื้อผ้าอะไรต่างๆการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับแบรนด์นี้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับกับ Mac Penetration รุ่นพับนะครับเป็นกระเป๋าคาดเอวหรือว่าจะใช้เป็นกระเป๋าลูกของพวกเป้ต่างๆพวกกระเป๋าสะพายข้างก็ได้นะครับราคาก็ 1,600 ถึง 2,000 นะครับมีขายทั่วไปตาม Shopee Lazada นะครับหรือว่าร้านเป็นกอก Tactical ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายขายอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์แล้วก็ฝากกลุ่มพันธมิตรคนรักองค์กร EDC ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะเอามาให้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันด้วยกระเป๋าคาดเข็มขัดตัวนี้นะครับซึ่งมีความหมายมากๆนะครับจากพี่ชายของผมเองนะครับพี่ต่อนะครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับผม